Starbucks Point of Sale แนะนำระบบเบื้องต้นจาก Prospect นะครับจะมาแนะนำระบบเบื้องต้นนะครับของ Starbucks Point of Sale นะครับพอเราเปิดเข้ามานะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็มาดูที่ส่วนด้านซ้ายบนนะครับจะมีขีด3ขีดนะครับคลิกเข้าไปนะครับจะเป็นเมนูออกมาแบบนี้นะครับส่วนแรกก็จะเป็นสินค้านะครับสินค้าก็จะประกอบไปด้วยหมวดหมู่สินค้านะครับรายการสินค้าต่างๆนะครับระบบโปรโมชั่นระบบขายนะครับต่อไปเป็นคลังสินค้านะครับก็จะมีโอนย้ายสินค้าหน้าร้านนะครับ CN นำรายการสินค้าออกนะครับต่อไปเป็นโกดังนะครับก็จะมีสินค้าโกดังระบบย้ายสินค้าโกดังนะครับแล้วก็ระบบลงสินค้าระหว่างโกดังนะครับต่อไปเป็นบุคคลก็จะมีลูกค้าสมาชิกนะครับแล้วก็ผู้จัดส่งสินค้านะครับต่อไปเป็นระบบผู้ขายนะครับก็จะมีการวางบินเครื่องนะครับระบบสั่งซื้อสินค้าสำหรับเครื่องรายงานการขายเครื่องนะครับรายงานสรุปการขายสินค้าของตัวแทนรายงานการขายสินค้าเกี่ยวกับเครื่องนะครับรายงานกำไรเกี่ยวกับเครื่องนะแล้วก็เครื่องส่วนใหญ่ตรงนี้นะครับจะเป็นเครื่องทั้งหมดเลยนะครับต่อไปเป็นค่าใช้จ่ายนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายแล้วก็ประเภทของค่าใช้จ่ายนะครับต่อไปเป็นรายงานสรุประบบนะครับก็จะมีรายงานสรุประบบนะครับบินขายทั้งสิ้นบินที่ถูกยกเลิกนะครับสรุปก็คือนี่จะเป็นสรุปรายงานนะครับตรงนี้ก็จะรวมรายงานทั้งหมดไว้ตรงนี้นะครับต่อไปไปดูที่ด้านขวาบ้างนะครับก็จะมีลูกศร4ทิศทางนะครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะขยายเต็มหน้าจอนะครับถัดไปนะครับเป็นรูปโลกอันนี้จะเป็นภาษานะครับก็จะมีอยู่4ภาษาด้วยกันตามนี้เลยนะครับถัดไปเป็นการตั้งค่านะครับรูปฟันเฟืองก็จะมีตั้งค่าเกี่ยวกับร้านนะครับบริษัทองค์กรนะครับการเลือกไฟล์โลโก้ต่างๆนะครับเบอร์โทรศัพท์การตั้งค่าส่วนลดภาษีต่างๆนะครับสกุลเงินในระบบนะครับสามารถแก้ไขได้นะครับผู้ใช้ระบบนะครับก็เพิ่มผู้ใช้เป็นผู้ขายนะครับแอดมินหรือว่าเซลล์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตามที่เราต้องการนี่เลยต่อไปเป็นสาขาระบบนะครับก็สามารถเพิ่มกี่สาขาก็ได้นะครับเพิ่มไปตรงนี้เลยนะครับทำการเพิ่มร้านขายนะครับก็ข้อมูลตามนี้เลยนะครับโอเคต่อไปเป็นคลังระบบสินค้านะครับเพิ่มได้นะครับเช่นกันโอเคนะครับอันนี้ก็คือกดออกนะครับออกจากระบบนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการแนะนำระบบคร่าวๆนะครับของ Starbucks Point of Sale